เรามากันที่โปรเจกต์ที่ใหญ่มากระดับโลกไม่แพ้กันครับซึ่งโปรเจกต์นี้ผมต้องบอกเลยว่าใหญ่มากจริงๆเป็นโครงการของอาจารย์สันติโครงการกับต้องบอกกับคุณเอริก้าครับภรรยาผมเราคิดด้วยกันนะต้องบอกแบบนี้เลยก็คือมีเครดิตให้เขาด้วยถูกมีแล้วก็เราทำงานร่วมกับปรมาจารย์ด้านพุทธศาสนานักพรตาวิทยานักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่มานั่งคิดเองนะแม้แต่สปอนเซอร์เราก็มีเซเว่นกับทรูมาช่วยด้วยสนับสนุนเนี่ยมันประชาชนระดับใหญ่มากใช่แล้วประชาชนเนี่ยประชาชนพวกเราเนี่ยที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาประธานโทษท่านรู้จักพระองค์ท่านไหมครับรู้จักไหมและรู้จักในมุมไหนใช่มุมไหนแล้วประชาชนโลกมองเราอยู่เราควรจะเอาจริงแล้วนะใช่โลกไปถึงดวงดาวดวงองคารไปแล้วครับใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ศาสนามีความต่างกันแต่ในขณะเดียวกันเขาก็สอนให้เป็นคนดีอย่างนั้นอ่ะครับแต่สุดท้ายนั้นผมว่าพระพุทธเจ้าที่สอนเป็นวิทยาศาสตร์ครับซึ่งหลายโลกก็ดูอยู่ครับแต่บางครั้งมาประเทศเราบางครั้งก็ผิดหวังนะอยากบอกครับเขาไม่ได้คำตอบครับอย่างคุณเอก้าภรรยาผมเนี่ยก็รู้สึกผิดหวังเธอจึงลงมือตั้งใจหาถึงแก่นแท้เลยครับทั้งครั้งแรกผมเนี่ยหาเปลือกนอกก่อนครับเห็นภาพรูปลักษณ์เพราะว่าเป็นนักปฏิมากรครับแต่พอจะไปหารูปลักษณ์ภายนอกกลายเป็นต้องไปหาพระธรรมแก่นแท้ก่อนถึงจะเห็นภายนอกดังนั้นเราก็เลยกำลังจะหาแก่นพระธรรมข้างในถึงจะได้เห็นข้างนอกนั่นก็คือชื่อโครงการว่าร่วมค้นหาพระพุทธเจ้าตามประวัติศาสตร์โลกครับก็คือใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดในโลกเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะมาทำให้เหมือนจริงได้เพะต่อให้เรามีกระดูกโครงสร้างอะไรจะมาเติมกล้ามเนื้ออะไรก็ไม่มีทางครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้เนี่ยมันคือการทำให้คนทั่วไปเนี่ยซึ่งปกติแล้วจริงๆต้องบอกก่อนว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยเรารู้จักพระองค์ท่านอยู่แล้วรู้จักเท่าไหร่รู้เท่าไหร่แต่ว่าจุดนั้นเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของที่ว่าเราเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าท่านเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงกันแน่ท่านสอนอะไรจริงๆแล้วท่านสอนอะไรจริงๆเพราะมันถูกการปรุงแต่งมาเรื่อยๆแต่งมาเรื่อยๆอย่างพระไตรปิฎกที่เรามาใช้กันอยู่เนี่ยเพิ่ง500ปีที่แล้วนี่เองมันต้องเปลี่ยนสังคายนามาตลอดนะครับผลงานที่อาจารย์กำลังจะทำอยู่เนี่ยมันเป็นผลงานโปรเจกต์ที่ใหญ่มากมันจะต้องใช้เงินทุนมหาศาลมากใช่ตอนแรกเนี่ยเราพยายามไปขอสปอนเซอร์เยอะแยะนะซึ่งก็มีแบบทยอยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราอยากแบบไม่ค่อยๆอ่ะเพราะมันเป็นอะไรที่ต้องทำให้เร็วครับน่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้พ่อสองท่านก็อายุมากแล้วอยากให้เห็นนะอยากให้ท่านได้เห็นนะทีนี้ผมก็เลยคิดอ่ะเรามีตังค์เท่าไหร่เราก็ปั้นงานขายไปเนี่ยก็เป็นนักปั้นก็พอจะมีตังมาทำโครงการก็เลยทำเป็นหนังสือกับคุณเอก้าแล้วก็ไปคุยกับท่านธนินทร์ จรวนนท์ท่านก็บอกว่ายังไงอาจารย์ผมก็เลยบอกเดี๋ยวผมอยากฝากหนังสือใส่เซเว่นหน่อยครับท่านนี่ท่านก็บอกเดี๋ยวประชุมเลยกับพรุ่งนี้กับประชุมแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือแต่ว่าตังเนี่ยผมออกเองครับไม่ว่าจะเหรียญผมเห็นว่าหนังสือมันจะงบประมาณไม่พอในการทำงานวิจัยซึ่งทำงานร่วมปรมาจารย์ก็มีค่าใช้จ่ายสูงเดินทางต่างประเทศด้วยนักถ่ายอะไรก็ทำไงดีก็เลยทำเหรียญขึ้นมาเหรียญนี่ก็คิดว่าน่าจะมีมูลค่าที่จะพอเป็นไปได้ใช่ไหมแต่ณวันนั้นตอนที่ผมทำงานให้กับท่านธนินทร์เนี่ยท่านสุภชัยเข้ามาเจอพอดีแล้วบอกว่าอาจารย์ทำอะไรบอกผมนะผมทำอยู่เรื่องบุตรดาสนับสนุนเต็มที่ทรูครับครับคุณสุภชัยทรูก็เลยให้งบประมาณในการเดินทางและทำสารคดีประวัติศาสตร์เดี๋ยวจะทำเป็นด็อกคิวเมนทารีทีมแคนาดาจะถ่ายทำผมกับครอบครัวเดินทางไปนู่นไปนี่เอาหมดเลยแล้วทีนี้ในส่วนของจุดเริ่มต้นของการทำเป็นเหรียญและหนังสือเนี่ยมันคืออะไรครับครับคืออย่างนี้ครับเหตุผลที่ทำเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยซัพพอร์ตในการที่จะมีเงินทุนเดินทางไงเพราะว่าเงินทุนมหาศาลมากที่จะแคนาดาถ่ายนี่ก็หลายล้านอยู่นะครับครับต่างประเทศก็ไม่ใช่ไหมค่าเครื่องบินไปอะไรเยอะทีนี้ผมก็ทำยี่ที่นี่มันก็จะช้าใช่ไหมครับเพราะลงทุนตัวเองกำลังน้อยอ่ะก็เลยพยายามบอกว่าโครงการนี้เป็นร่วมค้นหาก็อยากให้ประชาชนชาวไทยด้วยทุกหมู่เหล่าเนี่ยช่วยกันสนับสนุนเช่าซื้อหนังสือแล้วก็เหรียญครับผมพอจะมีเงินเดินทางแต่สุดท้ายเซเว่นบอกไม่เป็นไรจานเล่มสองเล่มสามเล่มสี่เล่มห้าเราจะออกให้แล้วทรูมาบอกจะเดินทางไปประเทศไหนจะทำสารคดีไทยอเมริกาต่างประเทศสาไหนก็แล้วเราจะออกให้ครับตรงจุดนี้ก็เลยแบบเป็นความโชคดีว่าท่านเห็นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ครับเนี่ยเราก็เลยขอบคุณอย่างสูงมากเลยว่าสปอนเซอร์เนี้ย
ครับเข้ามาเพราะเห็นเราทำสิ่งที่ดีผมก็ภูมิใจมากเพราะว่าครั้งแรกทำเองทุกอย่างครับไม่ได้ไปขอใครเลยนะครับไม่จริงๆไม่ได้ขอใครเลยลงทุนด้วยตัวเราทีนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของเหรียญหน่อยนึงครับเหรียญ3เหรียญอย่างแรกเลยนะครับทำไมถึงจะต้องทำออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้อ๋อคืออย่างงี้ในวงการพระเครื่องบูชาไทยเนี่ยครับผมเจอมาเยอะเพราะว่าผมอยู่วงการนี้เหมือนกันสมัยผมอยู่งานวงวานน่ะครับทั้งฝ่ายทั้งศูนย์พันทิพย์ที่มีชมรมพระเครื่องแห่งประเทศไทยอ่ะผมเห็นเหรียญเห็นอะไรเยอะแต่ผมไม่เคยเห็นเหรียญเหมือนที่ผมออกแบบนี้ครับผมเนี่ยอย่างที่บอกชอบอะไรไม่เหมือนใครอะไรที่เขาทำแล้วก็พัฒนาขึ้นไปหรือไม่ได้เหมือนใครเหรียญเนี่ยดูด้านข้างนี่ครับตรงนี้หนาขนาดนี้เลยหนาและหนักด้วยนะครับด้วยหนักหนักแน่นแล้วก็ไม่มีห่วงนะครับหนักแน่นแล้วหายห่วงไปเลยครับคือน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่มือเราจะรู้สึกและสัมผัสได้เลยว่าถึงน้ำหนักของมันแล้วเนี่ยกรรมการเนี่ยผมตั้งชื่อกรรมการนี่ชื่อเหรียญสัมฤทธิ์ผลครับจะมีเหรียญทองคำและเหรียญเงินด้วยอันนี้เหรียญสัมฤทธิ์ผลนะครับ4เซนครับแล้วก็เหรียญผู้ชาย3เซนครึ่งแล้วก็เหรียญผู้หญิง3เซนนะฮะครับไม่ใช่ทำกันได้ง่ายๆในวงการพระเครื่องบูชาไทยถามใครก็ได้ในวงการเนี่ยถ้าเจอเหรียญนี้เข้าไปเนี่ยลงทุนสูงแล้วก็ปั๊ม4ครั้งพิมพ์เสียบ่อยครับผมได้เชิญ5องค์มาอยู่ในเหรียญเดียวผมมีคอลเลกชันก็คืออริยสงฆ์ไทยในตำนานครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เกจิ9องค์ของผมแต่ที่ผมนำท่านมาใส่ไว้ในเหรียญเนี่ยผมก็มีหลวงปู่ทวดครูบาศรีวิชัยสมเด็จโตหลวงปู่มั่นหลวงพ่อสดครับ5องค์นี้นะฮะจะร่วมพาเราไปค้นหาอาจารย์ใหญ่คอนเซ็ปต์ผมเป็นอย่างนี้ผมเคยได้ยินนะคงกระพันชาตรีครับที่บอกยิงลันฟันแทงไม่เข้าผมก็เปลี่ยนมาเป็นคงกระพันความดีผมคิดว่าถ้าเราตายไปความดีก็ยังคงอยู่น่าจะความดีคงกระพันกว่าฉะนั้นเหรียญ นี้จึงตั้งชื่อให้ว่าเบญจอรหันต์คงกระพันความดีรุ่นบารมี59ครับเพราะผมนี่ปี59แล้วผมนับถือพ่อร5กับในหลวงครับผมก็นี่คือที่มาที่มาของไอเดียนี้นี่ก็คือทำขึ้นมาแล้วก็ยังมีเหรียญเงินด้วยนะฮะเหรียญเงินนะก็ไซส์ขนาดเหมือนเดิมอะฮะเนี่ยแต่ว่าเหรียญทองคำนี่ด้วยทองคำเนี่ยผมก็กะว่าทำไว้อย่างนั้นนะเผื่อใครเขาอยากได้ทองอะนะครับแต่ว่าก็มีแค่10ชุดในโลกแค่นั้นนะฮะครับก็ไม่รู้ว่าใครจะโชคดีได้ไปอะผมก็รออยู่เหมือนกันครับเราจะมากันที่ในส่วนของหนังสือกันบ้างนะครับตรงนี้ครับคืออยากให้อาจารย์พูดถึงเนื้อหาของหนังสือเล่มแรกก่อนครับเนื้อหาหนังสือเล่มแรกเนี่ยจริงๆเรียกว่าปฐมบทของการเดินทางนะเราจะได้ความรู้อยู่นะเกี่ยวกับว่าเราทำอะไรทำไมคิดสร้างเพราะมีจุดประสงค์ใดจากใครอะไรเงี้ยครับแล้วนี่ก็มีครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องโปรเจกต์แนวความคิดแต่ครึ่งหลังก็จะเป็นประวัติของผู้สร้างก็คือผมกับครอบครัวครับอย่างน้อยก็แนะนำตัวเองเริ่มแรกนะครับมีข้อถกเถียงอยู่นะที่คนชอบมาถามกันว่าโอ้ยจะไปปั้นกันทำไมก็ไปหากันให้ยากทำไมนี่ครับพุทธลักษณะ32ประการก็ถูกบันทึกไว้แล้วทำไมไม่ทำตามนั้นมหาบุรุษที่แท้จริงครับผมก็ทำได้นะแต่ว่าทำอย่างนั้นเนี่ยขัดแย้งต่อคำสอนของพุทธองค์อย่างชัดเจนเพราะเรื่องสัจธรรมความจริงครับเพราะพุทธลักษณะ32ประการไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นมนุษย์จริงๆเพราะต้องบอกให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนนะว่าพุทธลักษณะ32ประการจริงๆแล้วเนี่ยมันแฝงเล่นคติธรรมจากช่างโบราณซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์จริงอย่างเช่นคางเป็นราชสีใช่ใช่ประมาณอย่างนั้นนะฮะหรืออย่างแบบหูยานสดับรับฟังทุกเรื่องหรือผมเป็นขดหอยถึงอายุยืนอะไรก็แล้วแต่หรือตามองต่ำลงเห็นทั้งภายในและภายนอกอะไรหรือว่าเท้าขาเป็นน่องทรายหรือว่ามีรัศมีแผ่ไป10เมตรคนจริงๆจะมีไหมครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือการอธิบายในส่วนของของว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นใครใช่แต่ไม่ได้บอกว่าพระพุทธเจ้าคือใครคือลักษณะอย่างนั้นคือลักษณะอย่างไรครับนั่นแหละตรงนี้ก็คือว่าขอบคุณปรมาจารย์ด้านศาสนาหรือนักปั้นต่างๆที่ทำมาครับเพราะว่าถ้าไม่มีพวกท่านเหล่านั้นศิลปะมันจบเลยนะ
ครับมันจะไม่มีรูปบุตรดาให้เราศึกษานะเพราะว่าพระธรรมคัมภีร์สมัยก่อนเนี่ยทำด้วยอะไรไม้เปลือกไม้กระดาษมันละเอียดไปหมดแล้วครับแต่ประติมากรรมที่ทำไว้เนี่ยทำให้เรามีการเก็บประวัติศาสตร์ไว้ได้นานขนาดนี้ครับนี่ก็คือในส่วนของเหรียญและหนังสือและหนังสือนั่นเองนะฮะนี่คือหนังสือมี5เล่มครับผมอย่าลืมนะฮะ5เล่มทีนี้เรามากันที่คำถามสุดท้ายละครับถ้าในวันนี้เนี่ยมีนักศึกษาหรือมีคนทั่วไปเนี่ยมาอยู่รอบๆตัวอาจารย์ครับและรอฟังด้วยคำถามหนึ่งคำถามว่าถ้าเกิดอยากจะให้อาจารย์บอกถึงคำนิยามของคำว่าความสำเร็จถ้าอยากจะประสบความสำเร็จต้องมีคุณสมบัติอะไร1ประโยคสั้นๆอาจารย์จะบอกพวกเขาว่าอะไรครับโอ้ยมันก็ต้องดูจำทำเยอะๆครับดูอย่างพินิจพิจารณาครับจำอย่างเดียวจำไม่ได้หรอกครับก็ต้องมีการจดครับการเรียนรู้เลคเชอร์มีการอ่านอะไรครับทำน้อยก็ไม่ได้มันก็ทำเยอะครับเนี่ยสำคัญมากกว่านั้นก็คือจะต้องขยันอดทนครับนะมุ่งมั่นพยายามที่บอกอะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมันก็ฟังง่ายบางทีครับแต่มันจริงๆเลยอ่ะจริงๆเลยมันจริงๆแล้วเสร็จแล้วไอ้โครงสร้างเหล่านี้ที่มีคนชอบบอกคุณต้องทำงั้นคุณต้องทำนี้แล้วเราฟังเนี่ยอย่างผมเคยยังไม่สมความสำเร็จผมก็จะบอกโอ้ยยากไหมแต่ถ้าคิดว่ายากแล้วมันก็ไม่สำเร็จแล้วล่ะครับแต่เราบอกดีฉันจะทำอันเนี้ยเราก็ลงมือทำอันเนี้ยสำเร็จแน่ๆเพราะผมถือว่าขาดทุนมันคือประสบการณ์ความชำนาญคือกำไรครับที่ผมมองเราคืนทีหลังครับนี่ก็คือแนวคิดของคนที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกนะฮะกับอาจารย์สันติพิเชษฐ์ชัยกุลนั่นเองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติมาในรายการมากครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ครับกับรายการกลเม็ดพิชิตฝันรายการสำหรับคนมีฝันนั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้สึกจุใจมากกับแขกรับเชิญพิเศษของเราและครั้งหน้าครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันอีกพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษเช่นเคยนะฮะติดตามกันได้ครับกับรายการกลเม็ดพิชิตฝันนะครับรายการสำหรับคนมีฝันครับทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพ PSI 221ทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.จนถึง 16:00 น.ครับผมและอย่าลืมนะครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI 221วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ